้าไปนั่งตรงไหนคนยังอ้อมล้อมเงียบปิดไปฟังดูไม่ได้คุยคลิปลินหรอกนินทานินทานินทากันออมันจะตายทำคลิปลินน่ะผมคนนึกถึงเวลาผมทํางานประจําแรงขับผมเยอะทาไมอะ่ะแรงขับเยอะยังไงเพราะว่าผมต้องการความสําเร็จอยากให้ผู้บันก็บัญชาเชื่อตือผมนะครับเชื่อในความมั่นใจผมว่าผมทําได้นะผมสามารถทํางบประมาณได้ทํานุ่นนี่ได้ออกรบได้ อยากให้หัวหน้าผมมาปบบ่าปบไลาผมมาชุดยอดว่ามึงชุดยอดในชนะพนนั่นแต่พอในกิฟฟารินเดียวเดี๋ยวจบนะจบนะแรงขับไปไหนไปไหนนั่นแหละครับอยาให้ใครมาฉุดรั้งนะตัวเรานะครับอันตรายนะครับกิฟฟารินคืองานของคุณนะครับกิฟฟารินงานคุณนะครับนะรบพราะฉะนั้นคุณต้องสู้นะฮะคุณต้องทํา นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเปรียบเทียบงานเปรียบเทียบงานเพื่ออยู่รอดครับนี่ฮะงานเพื่ออยู่รอดเก้าอี้ตัวนี้ผมอยากใฝ่ฝันอยากได้อยากทํามากเลยต้องขึ้นตรงนี้ได้แต่เราลืมไปเราลืมไปนะรเราลืมว่างานเนี้ยแรงจูงใจที่เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรของใครนะครับเพราะฉนั้นมีข้อจํากัดมากมายมาหาศาลแต่รายได้ให้ตำมุตการศึกษาจริงปะ นี่คือนี่คือนี่คือผมก็มานั่งทบทวนมานั่งทบทวนว่าใช่เลยใช่เลยนะครับผมทํางานถึงเที่ยงคืนเอาเข้าวกล่องมาให้กล่องหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยให้กล่องหนึ่งโอ้สุดยอดชนพลทํางานดีมากข้าวกล่องหนึ่งทําจนเสร็จตีสองโอ้โหเห็นไหมมเนี่ยครับเรายังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วขยันขนาดไหนตําแหน่งที่เราได้มาเนี่ยตำแหน่งได้มาโอในลูกเมียได้ไหม ไม่ได้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 ไปหาที่ไหนก็ได้ไม่ได้ครับไม่มีเดินนักขาลากบริษัทไหนก็ไม่มีโอเคไหมไม่มีนะผมจริงฮะแล้วก็ไม่ยุติธรรมด้วยมันมีเส้นสายเยอะเด็กใครเด็กมันด้วยนะครับนี่คืองานซ้ายมือแล้วก็ไม่มีความมั่นคงด้านการเงินด้วยจริงอันนี้เห็นจะจเลยนะครับแล้วก็รายได้เป็นขั้นบันไดทําให้เราจะซื้ออะไรจะซื้อรถลามาเช่าไ้เพราะมันเป็นน้ําซึมบ่อทรายรายจ่ายมหาศาล เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ชามัโอ้ไม่นี่กูชามั่นะครับแล้วก็ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ด้วยเจ็บไม่ได้ด้วยเวลาที่เหลือครับคุณมาทํางานคุณนะฮะอันนี้งานใครก็ไม่รู้นะครับมีแรงจูงใจเหลือเฟือเหลือเฟือแต่ตรงนี้เป็นงานคุณครับอายุ15ปีคุณแนะนําได้เลยนะแล้วก็รายได้ไม่จํากัดอยู่ที่ว่าคุณจะสร้างมากน้อยแค่ไหนฮะ นี่คือสุดยอดครับแล้วก็ตําแหน่งทุกตําแหน่งโอนให้กับใครก็ได้ผมเองโอนให้คุณแม่ครับแม่ผม86ปีปีนี้นะแปบกปีผมโอนให้แม่คิดดูแล้วกันอ่ะผมเป็นอาหารยศร้อยตรีผมโอนให้แม่ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจไม่เท่ากับแรงจูงใจแรงจูงใจทําอะไรนี่มันโอนให้อ่ะดองให้โอนให้อ่ะโอนให้อ่ะนั่นโอนไม่ได้อ่ะเห็นไหมครับแต่ถ้าคนมีครอบครัวก็โอนให้กับสามีภรรยาจะให้ใครจึงบ่ามีลูกให้ลูก โอ้ยสุดยอดนะนะครับและมีความยุติธรรมมีความมั่นคงด้านการเงินรายได้เป็นผู้คูณทำให้คุณสร้างตัวได้ไวที่ผมบอกว่าผมอยากได้รถผมทำกิฟฟ์บรินแค่8เดือนนะครับเป็นทาหารมา20ปีได้มอไซค์ทำกิฟ์บรินแเดือนซื้อรถเพราะมันได้8 0,000ื่นต่อเดือนนะแเดอือน8 0 0 0 0ื่นสิเดือน9ก้าหมื่นห้าเด้อสิบอกให้นี่แหละครับ ผมเรยไปออกรถของจริงอะฮะจนคนอบหูมันทำไมมันฟุกมันฟุกที่ไหนไม่ได้นอนเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้นอนตั้งคืนไม่ใช่คือหลังเลิกงานปุ๊บไปแล้วไอ้คิปปาลนมอเตอร์ไซค์นนะพอเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถกงรถเกง๋งหรอกคนนี่มีอะไรออปชั่นเยอะๆมีมือถืออย่างหรูหรามีไอพอดไอแพดมีรถหรูหราําไมไ่ได้พูดไม่ถึก พูดไม่ได้พูดไม่ออกแต่คนไม่มีอะไรทําไมมันโตวันมันบ้าระหำงามันบ้าละหำหาเกลือข่ายเลยโตไวแล้วคุณดูนะเพราะฉะนั้นการสร้างตัวได้ไวมาจากคุณสร้างเกลือข่ายเนี่ยดำ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 เนี่ยคือการแนะนําคนจากวันเป็นเดือนเป็นปีปีแล้วปีเล่าหลายสิบปีคุณมีคนองค์กรเป็นแสนเป็นล้านเขาซื้อสินค้าคนละชิ้นเห็นไหมครับเขาเป็นล้านชิ้นจนที่ไหนอะโอเคไหมไม่จนไม่จนมาจนมาจนไม่จนแล้ว นี่ไงแต่ฝั่งนี้ล่ะแรงจูงใจไม่ท่ากับแรงจูงใจเด้อพลังงานที่มากพอที่จะทำงานในกิปฟอรลินครับให้เยอะครับเพราะนั้นผมไม่อยากให้มันเสียเปล่าครับผมไม่อยากให้ใครมาฉุดรั้งหรือตัวเราฉุดรั้งว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่พร้อมพร้อมแล้วค่อยทำไม่มีใครพร้อมหรอกครับ ไม่มีใครใครพร้อมนะครับทำไปในระหว่างไม่พร้อมแล้วคุณจะสําเร็จถ้าคุณพร้อมคุณจะขี้เกียจจริงป่ะนะถ้าพร้อมทุกอย่างพร้อมมันขี้เกียจอ่ะนะครับแต่ไม่พร้อมอ่ะคุณทําไปเถอะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งมีความสุขครับผมทํากิฟฟรินผมมีความสุขผมไม่ได้มามานั่งเครียดเหมือนงานประจําเลยนะฮะเพราะทําไมผมมีความสุข ผมจะกินผมจะซื้อนู่นผมจะซื้อนี่นผ,มนนผมจะทําอะไรนะครับผมได้ครับแต่ตรงนี้แหละครับเครียดมากครับแม่ฟันเนี่ยแปคน80ไม่มีฟันแลนะ้วเนาะเราจะซื้อฟันเนี่ยชุดหนึ่งสองหมื่นบาทซื้อไม่ได้ส0 0 0มบาทเพราะเอกชนนะฮะสองหมบาทซื้อไม่ได้แต่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่เขาต้องการที่จะขอเงินลูกไหมไม่ขอหรอกเวลาเคี้ยวข้าวในเลือดจะไหล นะครับน้ำตาจะกระเด็นไม่เป็นไรล,ลูกไม่เป็นไรยังแข็งแรงแม่แข็งแรงหวห้าวไม่อยากลูกลําบากเห็นไหมครับแต่ลกูกลูกเคยคิดบ้างไหมลองเอาดึงฟันออกมาก่อนแล้วเ็าลองหยับหยับหดูที่ <laughs> เจ็บไหมถ้าลูกนึกภาพแบบนี้ให้ได้เนี่ยมันจะมีแรงจูงใจว่าเขาเจ็บแต่เขาทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบสนองไม่ได้ผมมาทำเนี่ยผมทําผมเปลี่ยนให้แม่นะครับ ปีละสองหมื่นสองหมื่นฟันอ่ะคู่อะเพราะเขากินหมากมันย่นไวเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่จนหมอบอกว่าตั้งแต่เปิดคลินิกมาเพิ่งเห็นคนเนี้ยมาเปลี่ยนฟันทุกปีว่ะโอ้สุดยอดเลยอบอกไม่เคยมีมีแต่เขาไปแล้วไปเลยหายไปเลยนะครับพอท่านดีขึ้นครับเมื่อท่านดีท่านอยู่ดีกินดีเรามีความสุขไหมฮะมีความสุขครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆเราอยากให้ แต่ถ้าเราทําตรงนี้มันตอบสนองไม่ได้เพราะเรากู้ไปแล้วหนึ่งครั้งหลายปีมันส่งไม่หมดอ่ะผมไม่หมดเองเงินที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีผมดูจากเพื่อนผมที่เขากู้กันนะผมไม่เคยกู้นางานเนี้ยแต่ผมดูจากเพื่อนผมครับลําบากมากฮะกู้ไปหนึ่งปีนะฮะอีกสองปีสามปีมากู้ใหังกู้แทบไม่ได้เลยแล้วในระหว่างตรงเนี้ยที่ส่งไปเนี่ยไม่มีตัง์ลำบากมากน่าสงสารครับกลับมาฝั่งนี้สิครับกิฟฟารีนนะครับมาหาท่านอยู่แล้ว อย่าถีบไปที่อื่นก่อนพร้อมแล้วอยากว่าค่อยมาทําต้องทําในระหว่างที่ไม่พร้อมนะครับดีมากๆเลยแล้วอยู่กับคุณชั่วฟ้าดินสลายอ่ะไม่เอาเหรอเอาไหมครับเอาผมก็เอานะครับเพราะมันงานนี้มันเป็นงานที่ใช้ความสามารถของเราแต่เราต้องเรียนรู้ทุกที่ไปจุดพลังพลังเราหมดเหมือนกับแบตเนี่ยที่เราใช้เนี่ยอันนี้ก็ยังหมดเหมือนงานแบตใช้ทุกวันหมดก็ไปชาร์จ เราทํางานทุกวันมีคนดา่าคนว่าคนนินทาแล้วพอคนนินทาติดใจเราหายว่าไปทิ้งไงมันโดนดูดไงมันโดนดูดเพราะเราเนี่ยหูใจมันล่อแล่ล่อแล่ตะกุนมาชาร์จเต็มไหมเต็มออกไปอีกนี่คือที่ชาร์จมันมีในคลิปบอลลินที่นี่ทุกวันอังคารเจ็ดวันครั้งที่ประชุมก็มีชาร์จได้ทุกวันชาร์จได้สองวันสามวันครั้งเนี่ยคุณไปทํางานแล้วคุณกลับมาชาร์จคุณไปทํางานแล้วคุณกลับมาชาร์จดีจะตายไหมอะ แต่ถ้าว่าเราไปทํางานแล้วนะคนใหม่ๆก็ไม่ทราบก็ไม่รู้ไม่เห็นไปทํางานแล้วกลับมามีคนนินทาคนว่ามากดูแต่งตัวนี่สงสัยไปโรงแรมว่าแล้วไปสามีกําลังมาจากงานประจําด้วยนี่นเมียมึงไปโรงแรมแล้วก็สามีแล้วภรรยาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขามาจากทาคลิปบลินแต่สามีไม่รู้เดี๋ยวมึงเจอกับกูว้า <laughs> พอเมียกลับไปบ้านไม่ร้องลําทตาเพลงตบซ้ายตบขวาเตะหน้าเตะหลังวันหน้าอยาให้กูรู้ว่าไป โรงแรมว่าเพราะเขาไปชุมท wow. like 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 ี่โรงแรมเขาขาดสติแต่อย่าไปโทษเขานะเพราะเขาไม่รู้เรื่องมาให้เขาเตะสักพักก่อนโอ้ไมอนะครับให้เขาเตะก็ไม่เป็นไรบอกโหพี่นี่สุดยอดพี่เก่งพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้หนูเลือกพี่เป็นคนแรกหนูเนี่ยจำปั้มๆเผื่ๆเนี่ยจะมาอธิบายพี่นี่มันดีมากๆแล้วมันลืม แต่ขอให้พี่ไปกับหนูสักครั้งไปฟังสักครั้งเดียวแค่นั้นแหละนะครับแต่แล้วเขามาฟังมันดีเขาก็ไม่ไม่เตะแล้วเขาไม่เตะแล้วเขาส่งเสริมเพราะไงเขาเลยรู้ว่านี้คืองานของเขางาและที่เขาไปเข้ากะออกกะตีลังกากะงานคนอื่นเขางาจริงป่ะนี่คือสิ่งที่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เตะหนึ่งครั้งจงยิ้มไปเหอะไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รู้เราเลือกเขาแล้วนี่จริงป่ะ ทนดันิดหนึ่งทนดันิดหนึ่งนะแล้วจะได้ดีเองนะครับแล้วกิฟฟปรินมันแซงกันได้ไม่ใช่ลูกโซ่คนหลายหลายคนบอกมาแนะนากิฟฟปรินปุ๊บเฮ้ยไอ้ลูกโซ่ไอ้ลูกโซ่ไอ้สิบแปดมงกุฎออกจากบ้านว้ามันสิบแปดมงกุฎที่ไหนยังได้ไม่ได้ฟังเลยแค่ได้ยินว่ากิฟฟาปรินหาว่าลูกโซ่หาว่าสิบแปดมงกุฎเอาเบิงสิครับนี่ก็ไก่ก็มาแนะนําขอไข่เนี่ย กอไก่ก็ทํางานแค่สคนเนี่ยทำงานแค่น,นี้เขาพอแล้วเขาบอกเขาเขาพอเพียงแต่ขอไข่ไม่พอเพียงนี่ขอไข่เขาสร้างคนขึ้นมาสามคนตําแหน่งก็เลื่อนเป็นเมอร์เคอรี่ครับไม่ใช่เมอร์ลีคิงนะเมอร์เคอรี่แซงกอไก่แล้วโอเคไหมแซงแล้วนี่หมื่นึงสองหมื่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ขอควายเนี่ยขยันมากกว่ามีแรงบันดาลใจมากกว่าแรงจูงใจมากกว่า เขาทำพาราไดซ์สีสายทั it. It. Man man so ้งหลาสีสายก็เป็นเอกุสิบเดือนละแสนใส่ไหมนี่ครับบางครั้งเวลาเราไปแนะนํามีคนว่าอย่างนี้เยอะครับเขาว่าจงยิ้มนะอย่าด่าก็นนะยิ้มไปก่อนครับผมไปเจอเยอะครับแล้วเขาบอกนะกูด่ามึงยังยิ้มอีกว่าเห็นไหมครับมึงมีหัวใจไหมเนี่ยมีครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจงสู้ฮะเขาด่านี่ก็เขาไม่รู้เขาแพ้ใจตัวเขานะ เมื่อเขาแพ้ใจตัวเขาเขาจะชนะใจคนอื่นได้ไงเขาจะมาทํางานแบบเราไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เขาแพ้ตัวเองเห็นปั๊บด่าปุ๊บเนี่ยคนแพ้ใจตัวเองนะคนที่ชนะใจตัวเองต้องนิ่งฟังเขาพูดยังไงเขาว่ายังไงเราจะเอายังไงเราจะคุยยังไงนี่คือคนชนะใจตัวเองแต่เราเนคนที่แพ้ใจตัวเองเนี่ปั๊บปุ๊บด่าทันทีใส่ทันทีว่าทันทียังไม่ได้ฟังอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น คุณจงมึนตาใสเอาไว้ได้และคุณจงชนะเ็าแน่นอนครับของจริงครับเพราะฉนั้นกรีบบริณมันแซงกันได้กินข้าวกินปลาเสร็จบอกแฟนเนี่ยเอาแผ่นเนี้ยไปเบิ่งให้เขาดูไปเบิ่งนะนะเบิ่งว่าถามก่อนัน้แรกว่าใครได้มากกว่าเขาจะบอกว่าคอควายน้มากกว่าเอาแล้วเราก็ย้อนถามว่าแล้วคอควายลุงม,มขขนันมาขอไข่เขาแนะนําใช่เขาจะบอกนะใช่แล้วขอไข่ล่ะกอไข่แนะนําใช่ เอาแล้วทาไมขอความได้มากกว่าก็บอกว่าถ้าสามีบอกว่าเขาทามากกว่าจสแดงว่าเขาเข้าใจโอ้ไมเออตรงวันนี้เขาไม่เข้าใจแล้วเขาด่าเขาว่าเขาด่าเขาว่าลูกโซ่มีแม่ทีมมารับไปเนี่ยถ้ามาถ้าไม่ทํายอดให้แม่ทีมเขาจะมารับทําไมว้าเห็นไหมที่มารับนี่ทำยอดให้แม่ทีมเนี่ยคุณทําตอนนี้กิ๊ก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 เนี่ยเขาได้ทํานี้ว้าดูที่คิดขนาดนั้นเลยแล้วที่ไปอยู่ทํางาน แรงจูงใจอะไรอ่ะได้เท่าไหรอ่ะมีรถมารับไหมนั่งรถไปเองนะสูตรตัดเองนะกินข้าวเองนะแล้วได้นีดเดียวทําไมทําไมเราคิดเชิงบวกไม่เป็นน้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเราจะต้องทําสิ่งนี้เราจะต้องเปลี่ยนแต่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆค,คุยนะครับทุกคนนะฮะอยู่คนเองอยู่ตัวเองก็ทะเลาะก,กับตัวเอง มีคู่ทะเลาะกันทั้งสองคนนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งปกติทําไมทะเลาะทําไมทะเลาะเลยนี่แสดงว่าผิดปกติโอเคไหมพอตกก็ตบทีงแล้วก็มองยิ้มทีก็ตกทีก็มองยิ้มทีแล้วว่าพี่ตบอะไรนะแล้วก็จะรู้เองแหละนะไม่เป็นไรนใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทําในกลิฟบลินสําเร็จเขาอยอมครับผมยกตัวอย่างแม่ผมครับผมสมัครกิฟปบปรินแม่ผมแม่สมัครนะ มากับพี่ชายมากับพี่เขยสามคนมาจากบ้านเลยมาบอกว่ากูได้ข่าวว่ามึงทำกิบบะลินนี่คือแม่บอกแม่ถามผมผมบอกว่าใช่กูไม่ไห้ทำกูจะให้มึงทำมึงเป็นทาหารอย่างเดียวนั่นคือแม่เห็นไหมครับตกเย็นมาผมก็วหว้แม่เสร็จผมก็เปลี่ยนชุดแบบเนี้ยไปกิบปะลินมอเตอร์ไซค์นนะกลับไป กลับมาห้าทุ่มพี่ชายหลับแล้วพี่เขยหลับแล้วแม่นั่งที่บันไดาตาพิปพปพ๊ปิิแม่ถามว่ามึงไปไหนมาลูกบอกไปทคปาคลิฟฟ์รีนมาครับก็กูบอกแล้วไงแม่ทําแม่ทําเป็นอาหารพอแล้วเป็นทหารผมก็เป็นครับพอเช้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นทหารไปไหว้แม่ไปนะครับปฏิบัติงานทหารเย็นกับมอไซค์มาเหมือนเดิมเปลี่ยนเสื้อผ้าไหว้ท่านก็ไปคปลิฟฟ์รีน อยู่ไปเนี่ยสิ้าวันแม่นั่งบันไดยอยู่สิบ้าวันจน้องแกบอกเออเ็ามึงยังเป็นทาหารนอ้องอนนั้นกูกลับนะหนะแม่กลับครับเห็นไหมครับสุดชอดมากฮนะคน60สกว่านะตอนนั้น60สกว่า70็ดสิแตเจ็ดสิแล้วไม่ให้ผมทำคลิปปร,รินขานครับเห็นไหมครับ